สวัสดีครับเรามาดูต้นมะม่วงหน้าบ้านกันนะครับนี่เลยนะครับผลผลิตของต้นมะม่วงหน้าบ้านนะครับมีรังผึ้งรังเบ้อเล่เลยนะครับเขาบอกว่าน้ำผึ้งเดือน5มันจะหวานใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเดือน5เลยผึ้งจะย่างเข้าเดือน4นะครับย่างเข้าเดือน4มันก็คงหวานเหมือนกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะครับเดี๋ยวจะเอามาชิมกันนะครับแล้วจะชิมเผื่อเพื่อนๆด้วยนะครับอันนี้คือรังผึ้งนะครับอยู่ต้นมะม่วงหน้าบ้านของพี่น้องเองนะครับเป็นไงล่ะครับโอ้รังใหญ่มากรังใหญ่มากนะครับ